กลับมานะฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เกิดคำถามขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลเริ่มนั่งบัลลังก์บ่ายสามวันนี้สรุปแล้วอนาคตของก้าวไกลยิ่งยุบยิ่งโตหรือยังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้อ่ะลองดูนะฮะกับน้องต้นปฏิภาณวันนี้จะมาแจกแจงวิเคราะห์ให้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไป3ปีที่ผ่านมา21กุมภาพันธ์2563ศาลรัฐธรรมนูญนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแล้วก็มีมติ7ต่อ2ในการสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ณตอนนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด16คนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับห้ามลงรับสมัครเลือกตั้งและห้ามไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ในระยะเวลา10ปีต้องดูว่าวันนี้พรรคอนาคตใหม่จะเป็นชะตากรรมเดียวกับพรรคก้าวไกลในวันนี้หรือไม่คุณผู้ชมซึ่ง 15:00 นวันนี้จะได้รู้กันนะครับเพราะว่าจะมีการตัดสินกันว่าการยื่นเสนอแก้ไขมาตรา112ก่อนหน้านี้ของพรรคก้าวไกลจะขัดต่อการล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลและปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลมีการเปิดใจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่ามั่นใจในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการต่อสู้ของพรรคก้าวไกลทั้ง9ข้อและก็ยังบอกนะครับว่ามีส.ส.บางคนนำหลักฐานมาให้ดูเพราะมีคนตรงใจตั้งใจเสนอราคาเสนอตำแหน่งขอซื้อส.ส.จากพรรคก้าวไกลแต่คุณพิธาก็บอกว่ามั่นใจเพราะส.ส.จะไม่ย้ายไปไหนจะอยู่กับก้าวไกลแน่นอนครับไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาทแล้วก็เข้าใจว่ายังไงพรรคเราก็ยังไปต่อได้อยู่แน่นอนผมเองก็มีโอกาสได้เห็นหลักฐานบ้างจากโทรศัพท์ของคนอื่นของจากหลายๆพรรคมาบ้างก็มาเป็นจำนวนเงินอย่างที่เมื่อวานมีข่าวออกไปบางอันก็มาเป็นตำแหน่งครับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคบ้างตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี่อะไรบ้างแต่ว่าส.ส.เขาก็เอามาให้ดูนะครับพอเข้ามาดูก็มั่นใจได้ว่าเขาบอกว่าเขายินดีที่จะเดินทางต่อไปกับพรรคก้าวไกลแน่นอนแล้วก็เงินซื้อเขาไม่ได้ตำแหน่งซื้อเขาไม่ได้มันคือความไว้วางใจที่ประชาชนให้มาเขาจะไม่เอาไปแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนผมก็รู้สึกเบาใจครับแต่ว่าก็ให้ประชาชนได้รู้ว่ามันมีการเมืองใต้เข็มขัดมันมีการเมืองสกปรกอย่างนี้อยู่จริงๆในบ้านเมืองเราในช่วงเวลาแม้ว่าหลายฝ่ายจะให้คะแนนว่าก้าวไกลจะถูกยุบพรรคนะครับแต่คำถามก็คือว่าถ้ายุบแล้วเนี่ยอนาคตของก้าวไกลจะเป็นยังไงจะยิ่งยุบแล้วจะยิ่งเติบโตขึ้นจริงหรือเปล่าทีมข่าวเคยไปคุยกับรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญานะครับซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็บอกว่าแนวโน้มคราวหน้าก้าวไกลมีโอกาสชนะที่1เพราะเสียงก้าวไกลตอนนี้ไม่ใช่แค่เด็กๆตอนนี้ผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเพราะอีกซีกการเมืองทำตัวเละเทะทางการเมืองด้วยคราวหน้าเนี่ยก้าวไกลเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะที่1นะครับในการที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่จำนวนเสียงก้าวไกลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะเด็กๆ18 19 20อย่างเดียวนะตอนนี้ผมมันไกลไปถึง50 60 70ด้วยหมายความว่าอายุนะที่สนับสนุนพรรคนี้นะครับแต่พรรคนี้ก็ถึงที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ความคำเด็ดของพรรคนะแต่เป็นเรื่องของอีกซีกหนึ่งเนี่ยทำอะไรทำตัวให้เกิดความเลอะเทอะทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยมีอาจารย์ที่เห็นต่างเหมือนกันนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็บอกว่าแม้ก้าวไกลจะบอกว่าขายนโยบายขายอุดมการณ์แต่คนที่เลือกก้าวไกลจำนวนไม่น้อยเนี่ยอยากจะให้คุณพิธาเป็นนายกหากไม่มีคนที่โดดเด่นแล้วก้าวไกลอาจจะกลับมาได้ยากเหมือนกันครับพรรคก้าวไกลเนี่ยผมว่าแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มซึ่งเลือกนโยบายเลือกอุดมการณ์กลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าจะเป็นบรรดานักคิดนักวิชาการอะไรก็แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยคือผู้สนับสนุนที่ตัวบุคคลครับเป็นโหวตเตอร์ที่เลือกเพราะอยากจะให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการสร้างบทบาทตัวผู้นำที่โดดเด่นเหนือความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือโจทย์ใหญ่เหมือนกันว่าถ้าวันนี้ก้าวไกลยังหาแม่เหล็กใหม่มาดูดผู้คนดูดคะแนนเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายเหมือนกันครับแม้ว่าจะถูกยุบพรรคก็ตามนี่เป็นความเห็นจากนักวิชาการทางการเมืองนะครับแต่มาดูกันว่าหลังจากนี้หากวันนี้อนาคตของก้าวไกลต้องจบลงจริงๆคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด11คนจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคในช่วงปี2563ถึง2566นะครับถ้านับได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด11คน
คนที่โดนแน่ๆก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อปี63ถึงปี66และคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเลขาธิการพรรคและปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าพรรคและยังมีคณะกรรมการบริหารพรรคอีกทั้งหมด9คนที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งบางคนเพิ่งจะเข้ามาใหม่เมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนั้นจะไม่สามารถลงรับสมัครเลือกตั้งได้จะไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้และไม่สามารถมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นระยะเวลาทั้งหมด10ปีถามว่าสสหลังจากนี้จะมีการทำยังไงบ้างจะมีการขยับขึ้นมาใหม่หรือเปล่าสสไม่มีการขยับขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าสสเนี่ยบางคนก็เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคในปัจจุบันทั้งหมด148คนจะตัดเหลือ143คนนะครับและสสต้องหาพรรคการเมืองใหม่เป็นระยะเวลา60วันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมในสสเขต1พิษณุโลกด้วยแทนคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับแล้วก็ต้องเลือกรองประธานสภาคนใหม่อีก1คนซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นฝากฝั่งของรัฐบาลถามว่าสสตอนนี้มีแนวโน้มจะไปอยู่ที่พรรคไหนจากการประชุมหลายๆครั้งจากกระแสข่าวที่ว่ามาสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลอาจจะไปอยู่พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลซึ่งตอนนี้ก็มีการสร้างแคนดิเดตขึ้นมาว่าอาจจะเป็นคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือว่าคุณไหมเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่มันอาจจะมีคนบางคนคนบางกลุ่มที่อาจจะเป็นงูเห่าที่ไม่ไปตามแถวอาจจะไปพรรคพลังมหาชนและพรรคกล้าทำซึ่ง2พรรคนี้เพิ่งจะตั้งใหม่ต้องรอดูกันว่าภายในระยะเวลา60วันหากพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยส.ส.จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะมั่นใจแบบที่คุณพิธาว่าไว้หรือเปล่านะครับอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ